ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะนายเฟลเลตนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับสรุปดราก้อนบอล EP ที่56นะครับผมก็เป็นดราก้อนบอลตอนที่56นะครับผมการปะทะกันระหว่างโกคูและแบ็กนะครับผมซูเปอร์ไซย่าโรเซ่ถือกำเนิดแล้วนะครับผมก็เราจะมาเริ่มเลยนะครับผมเพราะหลังจากที่ทั้ง3คนนะครับก็คือโกคูเบต้าและทังแน่ได้นั่งทางแมชชีนมายังโลกอนาคตในขณะที่โกคูกำลังเดินดูซากกำลังหักพังนะครับผมอยู่ๆก็มีกระสุนพุ่งเข้าไปใส่โกคูแต่ในขณะนั้นทั้งก็ได้เข้าไปช่วยทำลายกระสุนเหล่านั้นทั้งรู้ดีว่ากระสุนเหล่านั้นเป็นของกองกำลังต่อต้านแรดจึงบอกให้ทุกคนที่ยิงกระสุนนั้นเดินออกมาหลังจากนั้นไม่นานทหาร2คนนั้นก็ออกมาและสารภาพว่าเป็นคนยิงเพราะคิดว่าโกคูนั้นคือแบ็คแต่ทั้งก็ได้อธิบายให้ทั้ง2คนนั้นเข้าใจว่าทั้ง2เบจิต้าและโกคูเนี่ยไม่ใช่แบ็คแต่ว่าจะมาจัดการแบ็คนะครับผมทั้งนี้ขึ้นได้จึงถามทหาร2คนนั้นว่าไม่อยู่ที่ไหนพวกเขาจึงบอกว่าไม่นั้นอยู่ในแหล่งกบดานใต้ดินแห่งไม่พอคุยกันได้ไม่นานพวกเขาจึงนำทางไปยังที่กบดานแห่งใหม่ทันทีมาเดินทางมาถึงแหล่งกบดานใต้ดินในขณะนั้นเองดอกไม้ที่ทั้งคิดว่าเหี่ยวเฉานั้นก็กลับมาเบ่งบานอีกครั้งทั้งได้พบกับไม้อีกครั้งทั้งที่คิดว่าไม้ตายไปแล้วแล้ววิ่งเข้าไปหาไม้อย่างรวดเร็วทั้งสองคนได้ถามไถ่ถึงสารุปถูกดิบกันตามภาษาคนมีความรักนะฮะหลังจากนั้นไม่นานไม้ก็ได้นำทางพวกทั้งไปพบผู้รอดชีวิตที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนอาหารเวจิต้าได้หยิบแคปซูลอันนึงแล้วคว้างออกไปแคปซูลนั้นก็กลายเป็นอาหารนั้นเลิศหรูที่มีมากมายก่ายกองพวกคุณพูดว่าบูมาเนี่ยเตรียมพร้อมดีจังเลยนะเวจิต้าที่ได้ยินนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็เพราะเป็นภรรยาของฉันนี่นะ เป็นเมียของกูเองแหละกูครูสักพักไม่นานกูครูก็กวาดสายตาไปเห็นใครคนหนึ่งที่กำลังกินอาหารอย่างรวดเร็วพอเข้าไปดูใกล้ๆก็ตกใจเพราะคนที่กำลังกินอาหารอยู่นั้นก็คือยาจิโรเบ้นั่นเองทั้งซึ่งตกใจกว่าจึงเข้าไปถามว่าทำไมยาจิโรเบ้ถึงยังไม่ตายไปตั้งแต่ตอนมนุษย์ดัดแปลงยาจิโรเบ้ถึงตอบว่าก็เพราะถั่วเซียนเม็ดสุดท้ายของท่านคารินนั่นแหละถึงทำให้ตนรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นทั้ง4คนคือโกคูเบจิต้าทั้งและไมค์ก็ออกมาจากแหล่งกบดานเบจิต้าบอกว่าคนที่จัดการแบ็คมีเพียงฉันเท่านั้นโกคูไม่ยอมนะครับผมก็เลยจึงให้เบจิต้ามาปล่อยยิงฉุบกันโกคูเป็นฝ่ายแพ้ให้กับเบจิต้านะครับผมเบจิต้าก็เลยได้สู้ก่อนนะผมทั้ง3คนก็คือโกคูเบจิต้าและทั้งจึงออกเดินทางไปหาแบ็คทันทีทางด้านแบ็คที่กำลังยืนมองซากเมืองที่พลังหักพังเพราะฝีมือของตนเองก็เห็นพลังของเบจิต้าที่ปล่อยออกมาบนท้องฟ้านะครับผมก็คิดว่าแบ็คก็คงจะเห็นในไม่ช้าแบ็คก็ได้เดินทางไปหาพวกโกคูทันทีนะครับเมื่อแบ็คมาถึงเบจิต้าก็เปิดฉากเข้าต่อสู้เป็นคนแรกนะครับผมด้วยร่างซูเปอร์ซีย่าบูเลยทันทีนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าแบ็คนั้นแทบไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับผมแบ็คจึงแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซีย่าโรเซ่นะครับซึ่งเป็นพลังของแบ็คหลังจากที่ควบคุมร่างกายได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมพวกโกคูก็ตกใจในร่างซูเปอร์ซีย่าโรเซ่ของแบ็คนะครับผมเบจิต้าก็เลยเข้าไปสู้อีกครั้งนะครับแต่ก็พลาดท่านะครับโดนพลังของแบ็คเนี่ยเสียบเข้าไปที่กลางอกนะครับผมโกคูจึงบอกให้ทั้งเนี่ยเข้าไปช่วยเบจิต้าแล้วก็ตนจะเข้าไปสู้กับแบ็คเองนะครับผมโกคูเข้าไปสู้กับแบ็คโดยทันทีนะฮะความสิ้นหวังที่ค่อยๆกินความหวังนะครับผมแม้แต่โกคูที่เป็นซูเปอร์ซีย่าบูเนี่ยก็ยังสู้แบ็คไม่ได้นะครับผมในขณะนั้นเองก็มีเสียงของใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าบอกแล้วไม่เชื่อเหรอว่าฉันน่ะจะจัดการซุนโกคูเองคนที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับผมคนนั้นก็คือซามาสนะครับผมหรือซามาสุนั่นเองนะครับผมไอ้เหี้ยหักวงสัตว์สัตว์แล้วสรุปแล้วแบ็คเนี่ยคือใครกันโอ้ต่างก็คิดกันว่าสามารถเนี่ยคือแบ็คแน่ๆนะครับผมแต่เอาไปมาแล้วแม่งไม่ใช่สรุปแล้วแบ็คคือใครกันนะฮะเราต้องมาติดตามดูในอาทิตย์หน้านะครับผมก็อยากจะเปิดวาร์ปไปอาทิตย์หน้าอย่างรวดเร็วกันเลยนะแต่ก็ไม่ได้นะครับผมก็นี่ก็เป็นการจบตอนนะครับผมของดราก้อนบอลตอนที่56นะครับผมก็คิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็เอ้ยลืมบอกสปอยนะนี่สปอยให้ยังไม่ดูก็ขออภัยด้วยแล้วกันก็มาบอกสปอยตอนท้ายเลยเนี่ยโอเคนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็อาจจะลืมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับจีจีบาย